ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอาสาพาไปชิมพูดเรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์พูดเรื่องน้ำก็ต้องเห็นดอกบัวนะคะแล้วนี่คือบัวจริงๆที่เก็บมาจากเนี่ยค่ะบ้านของเราแล้วดูสายสิคะเนี่ยอมฤตของเราใช่โอ้โหทำไมอูมันยาวจริงเลยนะเนี่ยและนี่ก็สายป่านยาวนี่ค่ะลูกศิษย์เยอะนี่ยังไม่พอเลยนะคะมันมีวนไปสองรอบภูเขาเนี่ยหนูตัดมาตัดเยอะต้องยาวๆหน่อยจริงๆค่ะอันนี้เพิ่งตัดมาเมื่อกี้นี่เองค่ะจากบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะแล้วก็ไม่ใช่ดอกเดียวอูจ๋าอูหยิบดอกนู้นมาหยิบมาหยิบดอกนู้นมาให้เขาเห็นจริงๆว่าพวกเราเนี่ยสายป่านยาวนะคะยาวจริงๆอ๋อแหมดูวิธีการหยิบของแม่อูนะคะจะรู้ว่าแขนตึงนะคะเนี่ยค่ะคุณแม่ว่าดอกบัวบานอยู่ใกล้พ่อองค์วันนี้เป็นวันหนึ่งที่เราจะพูดกันว่าเฮ้ยเราจะกินอย่างไรในอากาศร้อนๆแล้วมันเย็นนะแล้วนี่มันเติบโตอยู่ในบ้านเราหมดนะผักที่เราจะกินดอกบัวที่เราจะเอามาเป็นสายบัวที่มันทำอะไรได้มากมายเหลือเกินแล้วก็โอ้กินขอบอกแค่บัววันนี้เขาเรียกว่าบัวสายและเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอีกเกือบ200ดอกนะคะบัวที่รองบาทพระอริยทารามาจัดบานสะพรั่งอยู่ในบ้านของเราคุณแม่ขอกลับมาที่เรื่องอาหารการกินร้อนๆอย่างนี้กินอะไรดีจ้าอูจ๋าร้อนอย่างนี้ต้องพลังอาหารพลังให้พลังเย็นพลังเย็นฤทธิ์นะคะเพราะว่าฤทธิ์เดชของอาหารไม่มีมีแต่พลังให้พลังเย็นๆค่ะข้างในเมื่อวานนั้นคุณติ๋งนะคะที่ร้อนๆมาพอเราน้ำหอมนางเตยเขาบอกท่านบอกเย็นเย็นใช่วันนี้เราจะทำนี่อโลเวล่าอโลเวล่าเป็นหางจระเข้ซึ่งตอนนี้มีคนมาถวายคุณแม่ประมาณ 3,000 กอ 3,000 กอแล้วปลูกแล้วค่ะเป็นขั้นบันไดอโลเวร่าเลยอันนี้เย็นนึกถึงแม่ชีตอนปงผมเลยนะเนี่ยอันนี้เย็นเลยนะคะแล้วก็ใบเตยใบเตยนี่ก็บ้านเราเหมือนกันย่านโอ้โหย่านางนี่ไม่ใช่ของเราอ่ะของหุบเขาเลยเพราะว่าเดินไปไหนย่านางนี่แบบโอ้โหขึ้นมากเลยนะหยิบให้ดูหน่อยเพราะกล้องจะได้มามาย่านางอโลเวล่าและใบเตยแล้วก็มีสายบัวด้วยนะคะวันนี้สิ่งที่เราอยากจะทำให้เห็นเป็นภาพที่เราจะน้ำศักดิ์สิทธิ์คือน้ำที่มันมีพลังเย็นที่จะดับร้อนทีนี้เวลาเราร้อนใจเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ำใจนะคะอย่าให้น้ำใจมันเหือดแห้งถ้ามันร้อนกายอ่ะปู่เล่าเลยลูกเดี๋ยวคุณแม่ขอวางดอกบัวก่อนเนาะวางได้มั้ยได้ได้ได้เอาตอนนั้นได้ลูกได้เลยจ้ะอ่ะปู่เล่าวันนี้เราจะทำเห็นมีเมื่อวานเห็นต้องดังหน่อยลูกเพราะว่าไมโครโฟนอยู่กับคุณแม่เมื่อวานนี้ที่นัดไว้อะค่ะเป็นขนมตาลปรากฏว่าปรากฏว่ามาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตาลเดียวมาแต่วันนี้ไม่ทันทำไม่ทันค่ะอาจารย์แม่โอก็บอกเลนซ้ายเลนขวาโอ้โหดงดงว่านอาจารย์แม่ลิมบอกแค่ริมสระเราเยอะเราก็เลยใช้จระเข้ฟาดหัวฟาดหางกันไปทีเดียวนะคะใบเตยนี่ก็เตยหอมนะคะใครมีต้นเตยไม่รู้จะขยายพันธุ์ไปไหนส่งมาที่เสถียรส่วนย่านางเนี่ยนางหอมของเรา2 อย่างเนี่ยนะคะจะเป็นออเดอร์พรุ่งนี้สำหรับคนที่มาวันพิสาขาคือหอมนางเตยแม่ค่ะเนี่ยค่ะมันให้อะไรบ้างคะเนี่ยมันดูแบบว่ามีหนามแต่ก็ทรงคล้ายๆกับใบเตยเราจะมันบอกอะไรเราไม่เจ้าคะมันสอนอะไรเราไม่เจ้าคะจริงๆแล้วต้นไม้ก็สอนการมีชีวิตรอด สมมติว่าอันเนี้ยเขาต้องบอกว่าปลูกในที่แห้งแต่น้ำอวบคือไม้ที่มันอยู่ในที่แห้งเนี่ยมันจะอวบน้ำมันก็เก็บสะสมพลังของเขาเนี่ยในกรีบนี่แหละแล้วพอสิ่งนี้มันไปอยู่รวมกันมันเย็นเพราะเขาอยู่ในที่แห้งมันมีพลังน้ำอยู่ในที่แห้งและมีพลังเย็นอยู่ในที่ร้อนเขาก็ไปเผื่อแผ่ช่วยต้นอื่นได้ด้วยใช่ใช่เนี่ยน้ำเขาเนี่ยคือใบนะน้ำเนี่ยคือใบอันนี้คือแบบคือลำต้นเขาเอามารวมกันอ้าวมันไม่เหมือนกันสักอย่างนี่ใบอย่างนี้ใบอย่างนี้ใบนี้เพราะนั้นเราอยู่อย่างแตกต่างอันเหรอแม่หนูตีหนูพยายามจะตีแบบที่คุณแม่สอนแต่ตีไม่ถูกเกือบดีละคุณแม่ต้องช่วย
อะไรนะที่มันบอกว่าช่วยอันแตกต่างเกือบได้แล้วไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมคะใช่อะไรเป็นความแตกต่างนะเจ้าคะต้องเคารพในความแตกต่างเราหาความสำเร็จในความแตกต่างไม่ต้องไปบังคับใครให้เหมือนใครมันอึดอัดเช่นสามีไม่อยากมาก็ให้เขาแตกต่างของเขาเขาก็ไม่ต้องมาเธอเข้าใจไหมภรรยาก็หลบไผ่ไปเรื่อยมันพูดเรื่องตัวมันเองหลบมันพูดเรื่องตัวมันเองปรากฏว่าดัดดี้กับอันเขาอยู่ทางฝั่งนู้นอ้าวหลบภัยทางฝั่งนี้อ้าวคราวนี้หลบภัยแล้วต้องเป็นประโยชน์เอามานี่ด้วยดอกอัญชันเดี๋ยวเราวันนี้ดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันอันนี้เก็บจากที่นี่หมดเลยคราวนี้ก็เอาอโลปอกแล้วคงไม่ต้องสาธิตการปอกแล้วนะได้ทำความสะอาดล้างเยอะๆเมื่อที่สีเหลืองๆอันตรายนะเจ้าคะเขาเอาเมือกเหลืองๆถ้าเราปอกมาเนี่ยค่ะจะเห็นเหลืองๆเนี่ยเขาจะเอาไปขูดแล้วไปทำยาไทยโบราณแต่เราไม่ต้องเพราะมันเป็นอันตรายนะคะอันนั้นสำหรับไปผสมมิกซ์กับไปทำยาแต่เราปอกข้างๆก่อนแล้วล้างเยอะๆล้างเยอะๆจนไม่เกิดเมือกนะคะในนี้ออกมาเป็นแบบนี้เลยจะไม่ขมเอาแกะไหมเอาแกะไหมยิ่งเป็นพันใหญ่ๆจะไม่ขมเจ้าค่ะเป็นอะไรที่แบบกินได้ไหมหรือต้องผ่านการต้มก่อนหรือเปล่าได้เลยแต่ว่าต้มเนี่ยเราจะทำเป็นอาหารอ๋อเอามาเอาถ้วยไหมคุณยายอันนี้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเปิดนี่เขาทำแล้วลูกเบาหวานคนเป็นเบาหวานก็ทานได้เปิดเลยนะคะแล้วก็เคลือบแผลในกระเพาะอาหารอย่างดีมากอันนี้จะดีสำหรับกระเพาะคุณยายที่เป็นมะเร็งใช่ค่ะท่านลองทานเปล่าๆก็อร่อยแบบนี้บ้างจริงเหรอจริงค่ะทำได้เลยอ่ะสิเราชอบมากคนชอบดูตอนคุณยายแล้วมันจะอร่อยยังไงมันจืดค่ะจืดให้ดูว่าเนี่ยคนเป็นเบาหวานก็ทานได้เพื่อแผลกระเพาะต้านอนุมูลอิสระประโยชน์เขาเยอะมากแล้วก็แผลที่เป็นแผลสดก็ห้ามก็ได้แผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้เยอะควรจะมีปลูกทุกบ้านมันจืดแต่มันคล้ายๆลูกตาลอ่อนๆใช่เจ้าค่ะเดี๋ยวเราเอาวันนี้มันคล้ายๆลูกตาลอ่อนๆเลยลูกวันนี้เอ๊ะอย่างนี้มันก็ต้องอ้าวจ้ามาลอยแก้วน้ำเนี่ยค่ะน้ำอะไรนะคะชื่อคุณแม่น้ำอมฤตของเราเนี่ยหอมนางเตยหอมนางเตยเอามาเลยย้อมแล้วก็จะเป็นลูกตาลแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงถ้าเราย้อมแล้วเราก็จะผสมได้หลายๆสีโอเคงั้นเอาน้ำที่เราเตรียมมาก่อนถ้าเรามีบีทรูทเราก็จะเป็นสีลั่นทมหลบมาก่อนนะคะอันนี้เราจะทำให้เห็นเลยนะคะว่าเราทำน้ำไปต้มก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำน้ำคือเอาไปต้มนะคะต้มน้ำร้อนเสร็จนะคะแล้วก็เอานี่ไปต้มถ้าต้มน้ำเอาน้ำสดๆก็ได้สดๆก็ได้แล้วก็เอาไปต้มก็ได้ค่ะถ้าเกิดบางคนกลัวว่ามันจะมีเมือกมันขมขอโทษคุณยายจะอันนี้ที่เราทำผสมแล้วนะคะอันนี้คือน้ำเตยหอมแล้วก็น้ำผึ้งเจ้าค่ะแล้วก็น้ำแข็งน้ำผึ้งหรือว่าน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลตะโหนดหรือน้ำผึ้งก็ได้แต่วันนี้น้ำตาลตะโหนดไม่ค่อยเข้ากันอันนี้เอาไปทำยำกับพวกอาหารยำอร่อยมันกรุบกรุบหนุบหนุบเออใช่มันเหมือนคล้ายเอาไปใส่ยำได้เลยนะคะทำได้ส่งมาเลยโอ้โหอะไรคะอันนี้อะไรอะลูกเก็บมาเมื่อเช้านี่เป็นอัญชันอัญชันแล้วเนี่ยมาซิให้ยายชิมหน่อยอัญชันไม่เป็นไรเอามาสิลูกน้ำก็กลายเป็นสีเนี่ยเอามาส่งมาให้ยายถ้าถุงแม่ก็จะหลุดไงโอ้เอามาเลยธรรมชาติมาให้ยายให้แม่ลูกเดี๋ยวทุกท่านก็ตกกระจายกับอันนี้คือน้ำอะไรนะจ๊ะนี่นะคะอันนี้คืออันนี้คือโรสแมรี่ปลูกเองที่นี่นี่สารแหน่มะนาวที่นี่สีแหลมอับดุลปริงนี่ใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นล่ะลูกแม่ต้องเล่นใหญ่ไว้ด้วย ไม่คุณยายจะทำให้ดูว่าอันเนี้ยมันเป็นน้ำอมฤตที่เรามีในสวนของเราเองในบ้านหลังใหญ่ที่มีหัวใจที่รู้ตื่นและเบิกบานเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นะคะอันนี้ชิมก่อนเนาะน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันจึงศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เย็นสิ่งนั้นมันจะดับร้อนอะไรที่ร้อนต้องอาศัยเย็นนั้นถ้าความเย็นดับร้อนได้เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้น้ำนั้นศักดิ์สิทธิ์และถ้าน้ำใจของคนศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะจิตไม่ขุ่นมัวอย่าให้แล้วเอาบุญคุณตอนนี้เรากำลังแจกอาหารคนโควิดที่เรากำลังบอกว่ามันป้องกันมันก็กินไปแต่ว่ามันมีหลายคนที่ตอนนี้เรากำลังต้องการความช่วยเหลือนะคะคนที่ยากจนอยู่เนี่ยเราก็ต้อง
ช่วยกันทำให้เกิดการให้นะคะแต่เป็นการให้ที่มันเปลี่ยนร้ายกลายดีให้ยังไม่ผักตกเขวเปลี่ยนความไม่รู้ไปสู่ความรู้นะคะเรามาขยันขันแข็งช่วยกันทำมาหากินสังคมเราไม่มีจนมีแต่ให้และให้วันนี้เราจะเอาหน้ากากไปแจกตามโรงพยาบาลอนามัยเจ้าค่ะวันนี้เหรอจ๊ะชื่นใจชื่นใจต่อไปเราจะเริ่มเอาเรามาแล้วนะคะเราทยอยเอาของไปแสดงให้เห็นว่ามันมีมาแล้วมาไปใส่เอาสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะไปต้มมาแล้วโอ้มาวางตรงนี้เลยลูกต้มครั้งแรกมันเขาจะจมใช่ไหมคะท่านเนาะวางเขาสุกเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมาเลยเหมือนบัวลอยเลยน่ารักมากต้องลองไปทำหอมจังเลยทำไงนะเล่าซิตอนต้มมาลูกก็ท่านเล่าเลยก็ตอนต้มก็ใส่น้ำก่อนเด้อค่ะน้ำเปล่าแล้วก็น้ำใบเตยเจ้าค่ะกับย่านาด้วยสัดส่วนที่พอดีเจ้าค่ะจ้าแล้วแล้วก็รอเดือดแล้วก็เราก็ใส่เดี๋ยวชิมน้ำก่อนนะชิมน้ำก่อนนะใช่ตามตะโหนดเจ้าค่ะเพราะน้อยนึงแล้วก็ชื่นใจมากใช่เจ้าค่ะชื่นใจมากเลยค่ะร้อนๆเนี่ยจับดีเลยเจ้าค่ะก็อันนี้อุ่นๆอันนี้อุ่นได้ทั้งหมดเลยเจ้าค่ะอันนี้เป็นปลาหน้าของพวกเราได้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอชิมหน่อยชื่นใจเรามีสวนข้อกระไดทางจระเข้วันก็กระไดอะโวคาโดอร่อยมากรูปจ๋าอันนี้นะตอนนี้หนูทำเป็นน้ำปานะสำหรับพวกเราเลยเพราะเราทำงานกันเหนื่อยเราทำงานเหนื่อยแล้วอยู่ตากแดดตลอดนะคะเราอยู่ตากแดดตลอดจนดอกบาวบาบานต้นหนึ่ง40ดอกก็เห็นอยู่แล้วต้นหนึ่งบาน40ดอกมีอยู่ต้นหนึ่งทำไงขอบใจนะลูกเครื่องยำนะขอบใจยำแล้วก็เวลาหน้าเบิร์นๆนะคะเราจะมีถุงพลาสติกค่ะอันนี้แก้ฝ้าได้ไหมคะได้เจ้าค่ะเราบีบมะนาวนิดนึงเจ้าค่ะท่านยังแม่พอถูแล้วพอทำให้มันอุ่ยๆนะคะเป็นเมือกๆออกมาแล้วบีบมะนาวนิดนึงเนี่ยแปะเลยแปะพอกแล้วก็สัก15นาที20นาทีเธอช่วยพ่อ7วันเธอช่วยพ่อกับฉันหน่อยสิเพราะตอนนี้เธอเห็นหน้าใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปสวิมมิ่งกันนี่งงอู่เขาไหมคะไม่งงนะคะมีคนดูอยู่หรือเปล่าคะมีคนดูอยู่นะคะก็ไปอันว่าอันนี้ทำไงทำไงลูกเราจะได้2อย่างนะคะเราจะพอกไปเลยคือตัดบางๆแปะเย็นมากเลยเหมือนแตงกวาอีกหรือเราเป็นงี้ก็เย็นนะอย่างนี้ทำอะไรบีบคราวนี้ก็จะมีเมือกละสิใช่ค่ะแล้วเราก็บีบมะนาวไปนิดนึงนะคะแล้วก็พอกเลยค่ะใส่ตู้เย็นๆไว้พอตกเย็นก็พอกเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงให้เธอมาพอกให้แม่หน่อยสิได้ค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยนะคะเนี่ยมันจะขึ้นนี่ละค่ะเราบีบมะนาวตอนเราจะใช้นะเจ้าค่ะอย่าค่อยๆอันนี้ใส่ตู้เย็นไว้เลยเย็นให้เย็นใส่ตู้เย็นแล้วมาใส่มะนาวตอนที่เราจะใช้โอเคอันนะคะขั้นตอนที่1ปลูกอะโลเวร่านะคะแห้งๆไม่ต้องรดน้ำเยอะมันเน่าง่ายนะคะ2ปอกเปลือกจนกระทั่งเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะล้างหลายๆน้ำล้างหลายๆน้ำแล้วก็เอามาขยำเก็บไว้ในตู้เย็นหรือก็ฝานบางๆเลยนะคะแล้วก็มาแปะเหมือนแตงกวาเจ้าค่ะอันนี้ก็จะช่วยเป็นสมุนไพรห้ามไม่ให้ไม่ล้างต้องล้างไม่งั้นจะมีผลทางการเบิร์นใช่เจ้าค่ะต้องล้างนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราปั่นละเอียดเลยนะคะปั่นละเอียดเลยนะคะแล้วเราไปผสมกับแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้ค่ะกลายเป็นเจลว่านหางจระเข้ล้างมือเออเหรอใช่เจ้าค่ะเนี่ยอันนี้สำหรับป้องกันโควิดได้ไหมได้เจ้าค่ะก็ล้างมือเนี่ยค่ะเจลว่านหางจระเข้ก็คือเอาแอลกอฮอล์ก็ฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าไอ้เนี่ยมันจะทำให้นุ่มไม่แห้งโอเคนุ่มไม่แห้งเลยเนี่ยทำได้ประโยชน์เยอะแยะแต่เวลาตัดเนี่ยเลือกก้านใหญ่ๆก่อนมันจะอยู่ล่างๆเพราะว่ายิ่งอายุแก่ๆเขาจะยิ่งไม่ขมไม่ฝาดเพราะนั้นสรรพคุณของเขาถ้ามีเปลือกมันขมมากจ้ะอันนี้ก็ได้เป็นเนี่ยอันนี้ชื่นใจมากทั้งตัวอันนี้ขอบอกว่าชื่นใจจริงๆหมักผมก็ได้เจ้าค่ะได้หมดของอูเติมน้ำแข็งของแม่กินร้อนโอ้ยสวยนะคะคุณแม่ชอบมากเลยญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่น
ไม่ได้ทำกิมจิเกาหลีวันนี้เราไปญี่ปุ่นจ้ะจ้ะปากร้อนเลยไม่คุณแม่ว่าอันนี้เป็นปานะได้คุณแม่ห่วงคณะแม่ชีที่ทำงานหนักของเราร้อนจริงๆร้อนนี่ถ้าตอนนี้นี่อยู่ข้างนอกนี่ต้องใส่แว่นเลยนะฮะคุณแม่น่ะแต่อันเนี้ยมันรู้สึกดีโอ้อันนี้สำหรับการก่อนกินยาก็ได้นะมันจะได้เคลือบกระเพาะนะแล้วเขาเป็นตัวเคลือบกระเพาะที่ดีมากเพราะเมือกของเขาค่ะให้กระเพาะเย็นของปวดเน่าเพื่ออุณหภูมิสูงเสมอเราเจ็บป่วยเพื่อความร้อนในร่างกายสูงทีนี้คุณแม่จะพูดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เราพูดเรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์ว่าเราบริโภคอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเป็นสิ่งที่ทำให้คือคำว่าบริโภคให้เป็นทิพย์เนี่ยคือมันอยู่เหนือเงื่อนไขของความขุ่นมัวอะไรที่ขุ่นมัวมันไม่เห็นชัดทีนี้ถ้าเราเอาเรื่องอร่อยไม่อร่อยมันก็เป็นเรื่องเชลชวนชิมอะไรก็ว่าไปแต่สำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยการตระหนักถึงการใช้ชีวิตของเราให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเนี่ยทุกรายละเอียดของการใช้ตาหูจมูกลิ้นนะตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและมีอารมณ์มากระทบใจถ้าเรารู้ทันไหวใจตื่นมันมีความไหวพอใจก็ชอบก็เรียกว่าอร่อยไม่พอใจก็เรียกว่าไม่ชอบไม่อร่อยพอเราเห็นชอบเราไม่เผลอเพลินอยู่ได้ราคาอาหารอร่อยกินกันหลายคนพอไม่ชอบเราก็ไม่กระแทกกระทันไม่ด่าไปนี่เอามือทำหรือเอาตีนทำเนี่ยบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราโควิด19เราหงุดหงิดง่ายไม่ได้เราถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสติสิ่งที่กินเป็นทิพย์เลยค่ะคือมันกินด้วยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันชื่นใจจริงๆนะคะคุณแม่อยากจะแบบแล้วเป็นยาเย็นยาที่ดีมากๆเลยเจ้าค่ะได้ทุกส่วนของเขาแล้วก็ทุกส่วนของเราด้วยคุณแม่ถามหน่อยถ้าใครลดความอ้วนอ่ะถ้าลดความอ้วนทานได้หมดเพราะว่ามันเบาหวานทานได้นะคะเราถ้าเกิดว่านั่นเราไม่ใช้น้ำตาลก็ราดน้ำผึ้งเลยเจ้าค่ะเนี่ยใส่ถ้วยน้ำแข็งใส่น้ำผึ้งท็อปโอ้มันเหมือนเรากินลูกตาลอ่ะลูกตาลที่ใส่น้ำแข็งใสอ่ะนะถ้ามีน้ำแข็งใสแล้วอันนี้ก็ท็อปไปแล้วก็เราก็เอาน้ำผึ้งโรยว้าวว้าวค่ะแล้วก็เอาง่ายอีกหอมอันนี้เขย่าเพื่อมันหอมมันจะได้ชื่นใจไงง่ายเลยชื่นใจจริงๆชื่นใจสีก็งดงามนี่แค่นี้ก็มีความหลากหลายแล้วนะคะต่อไปแม่อู่จะทำให้เราเห็นละว่าทีนี้กินเย็นของคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นร้อนไปละอาเย็นใส่ที่ใส่น้ำตาลพรุ่งนี้เราก็ทำอันเนี้ยเสิร์ฟได้นะอันนี้น้ำโอ้โหสวยงามรกแอนเดบีก็อ้าวหยดเกือบดีแล้วอย่าเยอะอย่าเยอะหนูหาท็อปไม่เจอนี่ค่ะเกลือสักนิดก็ได้ค่ะฮะใส่เกลือด้วยหรือเกลือดีโอเคโอเคโอเคหิมาลายันนิดนึงทำไมเมืองไทยนี่มันอุดมสมบูรณ์เนาะเนี่ยถ้ากินอย่างนี้ไปก่อนกินอาหารกลางวันนะขอบพระคุณจ้ะสวยมากคุณแม่กลายเป็นแม่ชีชวนชิมไปแล้วนะฮะหลายคนก็แบบชอบมากเลยเวลาตอนที่คุณแม่ชิมอะไรเนี่ยดูคุณแม่อยากเจอพวกเชฟกระทะเหล็กหรืออาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเจ้าค่ะทำไมเหรออาจจะค้อนเคืองคุณแม่ทำหน้าทานมันอร่อยของคุณแม่นะมาดามตวงบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยคุณแม่หล่อภรรยาธาราเขาจะไปทำเขาเรียกว่าเชฟเทเบิลแล้วเขาก็จะทำ12เดือนพอดีมันเจอโควิดก่อนอาจจะเว้นไปสัก2เดือนแต่เขายังทำอยู่นะเขาทำไว้ประมาณ12ครั้งคุณยายว่าครั้งหนึ่งต้องมาทำที่หุบเขาโพธิสัตว์นี่แหละเดินหอมจังลูกแล้วก็เติมเนื้อหาไม่มีอะไรเลยสดๆคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสกินน้อยบางที
เราไม่ต้องไปอยู่ในอะไรนะคะเขาบอกว่าคนลดน้ำหนักที่เขากิน6ชั่วโมงแล้วก็เว้นไปเท่าไหร่อะไรเอฟเหรอค่ะไม่ต้องทำอาหารของคุณแม่กินมื้อเดียวไงใช่แล้วก็เดินซะอย่างนั้นไม่ต้องแล้วแข็งแรงมากค่ะแข็งแรงแข็งแรงจริงๆค่ะแล้วตอนนี้ขอชิมน้ำดูก่อนนะคะได้หลายสีนะคะถ้าเกิดเป็นลูกบีทรูทเราก็จะเป็นสีมีใครแอบดูป่ะม่วงส้มๆไอ้อะไรนะชมพูทำรอบไปให้ดูคนอื่นก่อนนะแอบดูฉันใช่ไหมชื่นใจจืดหอมน้ำผึ้งจืดนะคะไม่เราไม่กินหวานเยอะคือมันไม่ได้จืดสนิทแบบมันหอมน้ำผึ้งมันหวานในความรู้สึกของความหอมมันไม่ได้หวานด้วยลิ้นโอ้กรุบกรุบใช่แล้วเย็นเอาไหมโอ้ถ้าเกิดนั่นก็บีบมะนาวก็ยังอร่อยนะเจ้าค่ะพอบีบมะนาวหน่อยก็อร่อยอีกแบบนึงเหมือนกันบีบมะนาวดิแน่ๆว่าค่ะบีบมะนาวเอามันมาให้ใหญ่หน่อยคือเราอยากดูสีลูกไม่ใช่อะไรหรอกคุณแม่เนี่ยขอดูหน่อยขอเทสสีหน่อยอ๋อเพราะเรายังไม่ได้ใส่ไอ้ตัวนั้นใช่ไหมอ๋อถ้าเราเอาน้ำอัญชันใส่เข้าไปด้วยมันก็จะเป็นสีใช่ไหมลูกก็จะเป็นรสอมๆแล้วคือทำให้ใช่คือทำให้ทุกคนรู้สึกว่าโควิดมันไม่ได้ยากอ่ะมันไม่ได้ยากอ่ะแล้วมันก็ทำอย่างเงี้ยแหละถ้าใครแบบตั้งโรงทานนะคะก็เอาเนี้ยแหละค่ะอะโลเวราซึ่งก็มีมากมายนะคะก็มีหลายคนที่พร้อมที่จะเคลื่อนใจไปอีกแบบได้หลายแบบมากเจ้าค่ะเจ้าค่ะทานได้แบบไม่อ่ะมันรู้สึกพอมันบีบมะนาวไปนะคะมันเปรี้ยวก็จริงแต่ว่าหวานมันก็เด้งขึ้นมาใช่ค่ะมันได้หลายรสมากเลยทำไมต้องน้ำลายไหลตามคุณแม่ทุกวันหลายแล้วหลายแล้วหิวอ้าวคุณแม่เชียร์ว่าบีบมะนาวไปหน่อยเพราะว่าเวลาที่บีบมะนาวไปแล้วเนี่ยมันจะเด้งมันเด้งขึ้นมาเกิดมะนาวมันชื่นใจเข้าไปใช่ใช่เมื่อกี้คุณแม่กินร้อนคุณแม่ก็ว่าดีแล้วนะพอกินเย็นเนี่ยมันกรุบกว่าหน้าเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเย็นนะถ้ามองร้อนเสร็จไปน็อกน้ำเย็นน็อกน้ำแข็งนะคะยิ่งอร่อยอีกน็อกมันกรอบเลยทีนี้กรอบแล้วพอเราลวกเสร็จใช่ไหมคะทำเสร็จผ่านน้ำร้อนนิดนึงลวกน้ำร้อนเสร็จไปน็อกน้ำเย็นมันกรอบเข้าไปอีกค่ะมันน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากไม่รู้เขาเป็นแบบหนูเห็นแล้วโอ้โหคุณแม่ปลูกอย่างนี้หนูดีใจเหลือเกินเขาถวายสบายมากเลยขอบคุณเจ้าภาพนะคะลูกศิษย์ไปหากันมาโควิดก็มาปลูกเองไม่ได้ก็เอามาคณะแม่ชีก็ปลูกกันถึง2ทุ่ม3ทุ่มคุณแม่ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เขาปลูกเนี่ยขณะเนี้ยคุณแม่เห็นแล้วว่าจนไม่มีนะคะเราต้องไม่ขี้เกียจแล้วเราก็ต้องไม่ตนีไม่เป็นคนที่หวงของเพื่อทำกรรมของเราในปัจจุบันกรรมที่มีโอกาสที่จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกได้ว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นที่นี่อู่คุณแม่เนี่ยไม่รู้ว่าที่เราเนี่ยมันมีเนี่ยยาวขนาดนี้แถมหน่อยอันเนี้ยคุณแม่ผัดก็ได้นะผัดก็ได้แกงสายบัวก็ได้ใช่ไหมมีกะทิแกงสายบัวปลาทูนะที่เนี้ยตอนนี้กำลังจะออกฝักบัวฝักที่คุณแม่ชอบอะค่ะตอนนี้กำลังมาแล้วค่ะอร่อยฝักบัวที่หวานหวานอันนี้เราแยกได้ไหมแยกเอามาลงบอร์ดแล้วได้ไหมลงนะคะเดี๋ยวให้เขาดูมันยาวอ่ะมันยาวมากไหมเนี่ยมันยาวเยอะเนี่ยยาวโคนน้ำลึกเลยค่ะมันสวยมันลึกขนาดไหนมันก็ดีดตัวขึ้นมาให้พ้นน้ำอ๋อโอเคเข้าใจแล้วดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์ดอกบัวที่มีกลีบอย่างเงี้ยนะคะจะบอกอะไรให้นะคะอาศัยตรมที่เป็นโคนนะคะและเพราะมีตรมมันจึงมีดอกบัวที่บานและเวลาที่ดอกบัวที่บานอยู่ใกล้พระองค์เนี่ยคุณแม่อยากให้พวกเราดูเกสรเนี่ยมีกลิ่นหอมมากเมื่อกี้นี่เขาบานแล้วตอนนี้เขาหุบคุณแม่อยากให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยคุณต้องพร้อมที่จะอาศัยไอ้สิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เป็นดังใจอาจจะเป็นขี้ก็ได้แต่ว่าไอ้โคนไอ้ตรมไอ้สิ่งที่ไม่เป็นดังใจเนี่ยถ้าเรามีปัญญาศึกษามันรู้มันศึกษาทุกข์เพื่อออกจากทุกข์ศึกษาทุกข์เพื่อเข้าถึงธรรมศึกษาทุกข์เพื่อพ้นทุกข์อันเนี้ยคุณเป็นดอกบัวที่บานอยู่ใกล้พระองค์
ในเวลาที่เราทำงานอย่างเงี้ยเราต่อรองไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่จะพาพวกเราเดินแล้วนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหลังเราคืออะไรเห็นหรือยังดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์ลองมามาอู่จ้าอู่ถือดอกบัวไว้ให้คุณยายก่อนคุณยายขออนุญาตที่จะนำพาพวกเรามาชื่นชมกับเด็กซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาแล้วนกเนี่ยค่ะเราเห็นเนี่ยค่ะเขาเลี้ยงแคทตัสมีหลากหลายสายพันธุ์อู่ตามแม่มาแล้วเราก็บอกว่าเด็กๆเวทีตอนนี้ของเราเป็นเวทีแห่งการทำมาหากินนะคะเด็กๆ ก็เอาของที่เขาปลูกนะคะมาถวายคุณยายนะคะคุณยายก็นั่งดูแต่ละชนิดของแคทตัสเมื่อวานอันนี้บานวันนี้เหี่ยวนะคะอันนี้กำลังจะบานพวกนี้อันนี้เดี๋ยวบานแล้วค่ะแล้วก็ไล่มาถึงทางด้านนี้นันทวานมาดูเนี่ยคุณแม่ไม่รู้หรอกว่าไอ้ชนิดเหล่านี้มันคืออะไรคุณแม่ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้แต่สิ่งที่เราเปิดใจกว้างและเปิดโอกาสให้คนทุกคนมาอยู่รวมกันนี่ค่ะทุกคนไม่เหมือนกันเลยแต่ทุกคนมีลักษณะเด่นของตัวเองที่ไม่เหมือนกันมาอยู่รวมกันอย่างลงตัวท่านดูนะคะอันนี้เพิ่งเสร็จเมื่อคืนนี้เองค่ะตอนประมาณสักสองทุ่มก่อนที่คุณแม่จะขึ้นพักคุณแม่ให้กำลังใจเด็กนักเรียนคนหนึ่งให้ทุนการศึกษาเขาแล้วก็บอกเขาว่าเรามีหน้าที่เอาความต่างมาอยู่รวมกันสิ่งเล็กๆที่มันมาอยู่รวมกันมันมีใหญ่มีเล็กมีสูงมีเตี้ยแต่ไม่มีใครดูถูกกันแคทตัสที่อยู่ในโต๊ะที่คุณแม่อยากจะให้พวกเราเห็นว่านี่คือดีไซน์โต๊ะประชุมของหุบเขาโพธิสัตว์ดูนะคะอันนี้ก็อายุเยอะเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรเงินไอ้นี่เป็นทองไอ้ตัวนี้เนี่ยหายากเพราะว่ามันโตยากอันนี้สีทองพอหาง่ายยังเรียกไม่ถูกเลยแต่ว่าอยากช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแม็กซ์เนี่ยเขาทำในขวดโหลส่วนยายหนูชื่ออะไรนะยายหนูคนที่มาทำนี่ชื่ออะไรเรียกเขาแต่ว่ายายหนูนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อคืนนี้ตอนที่ลากันเนี่ยเขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็รักเขาก็หวงคุณแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เอาของรักของหวงมาอยู่บนโต๊ะประชุมให้คุณยายคุณยายก็ดีไซน์โต๊ะเลยอันนี้ค่ะสร้างกันง่ายๆเลยเรายืนประชุมได้นะคะและตรงกลางเนี่ยก็มีความรักของเด็กๆอันนี้เขาคงทำของเขาเองแหละเนี่ยแล้วพอดีคุณแม่ก็มีคนเอาหินหนุมานมาให้ก็เลยมอบให้เขาลองจัดดูความหลากหลายที่เราเห็นกันอยู่ลงตัวและถูกจัดวางซึ่งเป็นเบื้องหลังหรือเป็นฉากของเราในวันนี้อาอูจ๋าเข้ามาหรอกมันมีความงดงามด้วยน้ำใจอายืนหรอกความงดงามด้วยน้ำใจเนี่ยน้ำศักดิ์สิทธิ์วันนี้ชื่อตอนคือน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำใจนะคะน้ำใจเพราะจิตไม่ขุ่นมัวถูกต้องลูกโอ้ได้ทางเลยนี่เขาเป็นเจ้าของที่ดินที่ถวายหุบเขาโพธิสัตว์เป็นของคุณแม่แล้วเจ้าค่ะของแผ่นดินแล้วเจ้าค่ะเป็นมรดกโลกแล้วเห็นไหมคะทำไมความรักเหล่านี้มันอยู่เหนือเงื่อนไขของการที่เราจะต้องพูดว่าของใครอ่ะจริงไหมลูกเนี่ยค่ะให้เห็นจากเรื่องเล็กๆอโลเวล่าเล็กๆแรงงานเล็กๆใช่ค่ะความไม่ตนีเล็กๆจนไม่ขี้เกียจแล้วก็ลุกขึ้นมาขนขวายเราเนี่ยใช้คำพูดที่เมื่อเช้านี้ออกอากาศเลยว่าเราไม่ได้รังเกียจคนจนแต่เราไม่จนพระพุทธเจ้ารู้ว่าความจนมันทำให้เราบีบคั้นแล้วอาจจะทำให้เราไปใช้ชีวิตที่ก้าวร่วงในกฎแห่งกรรมกับใครก็ได้เราต้องไม่จนเราอาจจะอยู่ในช่วงวิกฤตการที่ลำบากนะคะจนเงินถ้าเราไม่ค่อยมีเงินเราก็ไม่จนฝีมือเราไม่จนการขนขวายไม่จนความมานะบากหมั่นได้ไหมเจ้าค่ะถูกลูกอู
เราเนี่ยไม่ได้รวยนะแต่เราเป็นเศรษฐีเราให้เพราะเราเคารพการจาคะคือการสละความขี้เกียจออกไปใช่ไหมลูกน้ำใจอย่างเงี้ยน้ำใจที่สอนให้คนเนี่ยมีจิตที่คิดจะให้ที่เบาจิตที่คิดจะเอามันหนักให้จิตที่คิดจะเอาไปอยู่ในบรรดาคนรวยมันก็หนักคนรวยก็ต้องให้ต้องเป็นเศรษฐีคนจนก็ต้องมีจิตที่คิดจะให้ที่เบามีความสุขที่จะขนขวายคุณแม่เชื่อเลยสมมติถ้าคุณแม่มีดอกนี่อยู่สายบัวเดียวมีดอกเดียวแล้วคุณแม่ทำอะไรคุณแม่บอกอูมีปลาทูไหมปลาทูของอูหนึ่งตัวกับสายบัวหนึ่งแล้วไปหาใครมีเตาแก๊สหรือมีเตามีฟืนมีอะไรอีกคะมีน้ำปลามีกะทิเราได้อะไรคะเราเป็นเศรษฐีหมดเลยเพราะให้เป็นกันหมดเลยนี่แหละลูกจบเนี่ยค่ะน้ำใจน้ำศักดิ์สิทธิ์คือน้ำใจนะคะก็ขอให้พวกเราวันนี้ก่อนรับประทานอาหารอย่าลืมน้ำใจสำคัญเดี๋ยววันหลังเราทำเมี่ยงกีบบัวกันนะเจ้าคะอีกแล้วเหรอ แล้วของเราเยอะหนูเห็นอะไรก็เป็นอาหารหมดเลย เป็นธรรมชาติบำบัดด้วยหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์หมดเลยที่คุณแม่ปู่แบบบางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าแต่เนี่ยค่ะเราทำให้ดูแล้วท่านก็ทานให้ดูจริงๆไม่ใช่ว่าเอามาแค่โชว์อ่ะคือตอนนี้ต้องบอกอะไรให้ด้วยมั้ยคุณแม่มีหน้าที่ร้อยมีวินัยที่ร้อยดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยขึ้นมาเป็นพวงมาลัยพรุ่งนี้เราจะมีพวงมาลัยที่ทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้านะเห็นแม่ของแจ็คมาแล้วแสดงว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เอาสับปะรดสีมาจากราชบุรีเห็นไหมคะอันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองดูว่าเราจะเอามาจัดลอยอยู่ในบ่อซึ่งเราก็เริ่มทำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่มหัศจรรย์ค่ะคือตื้นเขาก็โผล่มาเนี่ยสูงกว่าคุณแม่อีกเนี่ยดูสิเขาก็พยายามคือเขาอะไม่ว่าเราจะลึกจะตื้นเขาจะพยายามดันตัวเขาพ้นน้ำโอ้อันนี้มันถึงโคนยังเนี่ยยังเลยเจ้าค่ะเกือบแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงมันอยู่ในตมในโคลนมันอีกอะค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นอย่างเงี้ยใครจะอดตายเนี่ยไปบอกข้างบ้านมาเนี่ยนายเอาให้คุณยายทั้ง5อันเลยสิจ๊ะมาคืออยากให้ดูว่านี่พ็อปเนี่ยเอามาจากในเสถียรหมดแล้วก็เอาบวบมาแล้วใช่ไหมบวบในของเราเนี่ยดูถ้าเป็นนางงามจักรวาลนั้นเนี่ยมัดช่อเนี่ยนี่ได้แล้วนะเนี่ยหม้อหนึ่งอะหม้อเลยนะปลาทูตัวเดียวนะลูกเนี่ยหนูอวยว่าไงคะอ๋อก็อยู่ในบ่อเอาแบบอวยเล่นใหญ่นะคะอยู่ในบ่อว่าสวยแล้วอยู่ในมือของท่านสวยยิ่งกว่าเลียไปเรื่อยความสุขของลูกติดความสุขของลูกติดเล่นใหญ่น่ารักไหมคะนี่นะขนาดเอาแผ่นดินมาให้เนี่ยค่ะเป็นร้อยๆไร่เนี่ยแล้วก็ทำงานกันเนี่ยนะคะไม่มีใครกลัวใครเลยค่ะคุณหนูบอกแล้วหนูไม่คิดคุณแม่ทำอะไรหนูตามอย่างเดียวชีวิตมันง่ายเนี่ยแหละค่ะการเป็นเศรษฐีคือมีจิตที่คิดจะให้แบ่งปันโอกาสที่เรามีเพื่อคนอื่นเสมอเราไม่รังเกียจความยากจนแต่เราไม่จนนะคะเราพัฒนาศักยภาพด้านในของเราจนพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นมันคนจนหลายคนเป็นเศรษฐีแล้วค่ะแค่ดูเราแค่วันนี้แหละค่ะเป็นเศรษฐีเลยแล้วมาช่วยกันค่ะมาช่วยกันที่จะฝึกพึ่งพาตัวเองมีอะไรใช้สิ่งนั้นอย่างไม่เป็นทุกข์เป็นอะไรใช้สิ่งนั้นอย่างไม่เป็นทุกข์ดูนะคะสิ่งที่ไม่มีก็ทำให้มีสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้ดีสิ่งที่ไม่ได้ต้องทำให้ได้ค่ะหัวใจเศรษฐีเป็นชิ้นนี้เองชีวิตของเราศักดิ์สิทธิ์เพราะเราลุกขึ้นมาขนขวายละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเรากินอะไรก็เป็นทิพย์หมดเพราะว่าเราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเราเป็นภาชนะที่หงายขึ้นนะคะไม่คว่ำค่ะให้ความรู้อะไรมากูก็ไม่เอาขี้เกียจตะนีไม่ได้ค่ะหงายขึ้นเหมือนภาชนะทองคำที่รองรับน้ำไอโอหัวเราะอะไรมีคนดูอะไรทั้งอย่างหนึ่งน่ารักค่ะค่ะสองคนเศรษฐีตัวจริงทั้งคู่นะคะนี่มีเป็นพันไร่นะคะ
อันนี้เนี่ยเขาให้มาเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เป็นของคุณแม่หรอกเป็นมรดกล่อเรามาสร้างชุมชนคนเศรษฐีกันชุมชนที่น่ารักนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเลยค่ะทุกพับที่อยู่บนนี้ของจริงตัวจริงแม้กระทั่งดอกใต้เตียงใต้เตียงจากป้าตุ๊กถือไว้กุหลาบจากหมอนุ้ยยกมายกมายกมาค่ะนี่ยังหลบดอกบัวอีกกลุ่มนึงนะไอโอ้มันหวงไอโอ้มันบอกว่าเอาไปเล่นพรุ่งนี้บ้างดอกบัวเนี่ยคนเอามาถวายคุณแม่แล้วไม่คุณแม่โชว์ได้ยังไงลูกศิษย์น่ารักต้องโชว์หมอนุ้ยพรบตรึมพรบตรึมท่านดูสิคะร่ำรวยพรบไปหมดเลยหลายคนบอกว่าแต่งตัวไม่เป็นเดี๋ยวก็ดูราคาถูกแต่ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นก็ไม่เป็นทุกข์แม่เสื้อแม่ชีผ้าถุงคุณยายตุ๋มผ้าขม้าสามีเห็นมะหนูมาได้เพราะเขาไม่ได้คิดจะค้างค่ะกำลังชวนก็บอกว่าโอ้ไหนๆก็พรุ่งนี้ปลูกต้นไม้นะคะดอกบาวบาบก็เห็นแล้วท่านเห็นใช่ไหมว่าบ้านคุณแม่เนี่ยทุกอย่างเป็นทิพย์เพราะอะไรคะเพราะมันเอาตัวตนของเราออกไปมันลดตัวตนให้อย่างไม่มีตัวตนให้อย่างสละตัวตนถ้าโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันชีวิตก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะวันนี้เราพูดเรื่องตอนน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำใจเพราะฉะนั้นอย่ามีตัวตนอย่าเข้าไปครอบครองอย่ายึดมั่นถือมั่นอ๋อเอามาเหอะยกมาเลยเหอะไม่ต้องหรอกมันเลยยกมาวางมาเลยยกมาไหนๆก็ละแม่หวงอะไรนักหนาบัวหลวงบัวหลวงกำลังออกเยอะเลยค่ะฝั่งนู้นอยกมาค่ะพวกนี้เราจะมีเนี่ยค่ะหมอนุ้ยเอาเข้ามาวางเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่านี่ยังมีอีกนะฮะนี่ยังไม่ได้มีสับปะรดเอามาวางโอ้โหท่านขากรุณาดูค่ะเขาหวงไว้ทำอะไรก็ไม่รู้คุณแม่บอกว่าเอ้ยเราเอามาเขาบอกไม่ได้เอาไปเล่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่ขนาดนี้เห็นนะกี่ดอกก็ไม่ทราบหมอนุ้ยเอามานะคะแต่พรุ่งนี้จะมีอยู่หน้าพระพักพระอริยธาราอย่างน้อย200ดอกเขาว่าอย่างนั้นเขาจะมาจัดวันนี้ด้วยถ้าใครนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้หรอกดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์คุณแม่ก็ชอบจัดวางอยู่แล้วสวยอีกแล้วเอาอู่แบ่งกันลูกแบ่งดอกบัวว่าอยู่ในอะไรนะอยู่ในมือแล้วว่าสวยแล้วอยู่ในมือท่านอาจารย์สวยกว่าอันนี้เราก็ไม่ได้อวยกันหรอกนะคะแต่อยากจะบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะเศรษฐีอันนี้นี่คือของที่เก็บขึ้นมาอันนี้เด็กเลี้ยงเองเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องเอาชื่อยายหนูมายายหนูชื่ออะไรอะลูกโถมันน่ารักอะอาจารย์องุ่นสอนมาอยู่เมื่อวานเนี้ยน้องตองตองดูคุณยายหรือเปล่าลูกตองหน้าเด้งขี่จักรยานถึงบ้านแล้วยายบอกตองเขาก็เป็นลูกของแม่เขานะคะตองบอกว่าอันนี้หนูเลี้ยงของหนูมานานแล้วหนูหวงบอกตองเอาหวงก็ได้หวงไม่ต้องมาให้ยายมันเอามาหมดเลยค่ะแต่ที่เหลือเนี่ยป้าตุ๋มจ่ายเงินนะคะไปเศรษฐีตัวจริงตัวจ่ายเงินนะคะนุ่นนันยิ้มนะคะโอ้โหผู้บุญการักคุณป้าถุงของแม่ค่ะปรากฏว่ามีความสนุกแล้วเดี๋ยวลาไปกินข้าวกลางวันอาหารอร่อยกินกันหลายคนอย่าขี้เหนียวอย่าตะหนีให้ได้ให้ทำยำได้ด้วยนะเจ้าค่ะใส่ไปในยำอันนี้ก็ยังห่วงอยู่นะคะอร่อยอยู่ค่ะก็เอาเป็นว่าเราจะเริ่มมีเมนูเด็ดๆหลังจากวิสาขะพรุ่งนี้นะคะเราจะมีโอกาสมาร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างศาลาขุดบ่อน้ำใครมาได้ในมาตรฐานของโควิด-19 มานะคะเขาจะมีเครื่องตรวจสอบอยู่ด้านหน้าเลยค่ะผ่านเข้ามาได้ก็ปลอดภัยแล้วก็จะมีแมสแจกให้แต่ถ้าใครมาไม่ได้กรุณาดูนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆสำหรับการดูตั้งแต่เช้ามาแล้วเขาบอกว่าขาด900อยู่2คนทำบุญออนไลน์ด้วยนะคะลื่นปื๊ดมาถึงเลยค่ะโอ้โหไม่ต้องมาถ้ากลัวนะคะออนไลน์ค่ะเห็นไหมคะยิงมาเลยจ้ะเลขบัญชีอยู่นี้นะคะตึ๊กทำเหมือนในหนังนะคะเขาต้องมีตึ๊กเดี๋ยวแม่โอ้ตายค่ะน่ารักก็เป็นกรรมการมูลนิธิอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะก็มีความสุขนะคะที่ทำให้มื้อกลางวันมื้อนี้คุณเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมจริงๆคุณแม่อยู่ใกล้ดอกไม้ที่หอมทวนลมคือมีสัพพุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนสัพพุริสธรรม7เป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมเป็นดอกไม้ที่ฟุ้งกระจายฉะนั้นเรา2คนดอกไม้ที่หอมทวนลมลาไปก่อนขอให้ทุกคนเป็นดอกไม้ที่
สงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ให้ได้มีน้ำใจที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่คิดจะให้ที่เบาเมื่อไหร่รักตัวเองเป็นก็จะเห็นคุณแม่เสมอเจ้าค่ะโอ้โหแม่เตรียมพร้อมไม่นอนทั้งคืนจิตสงบพบกันเสมอนะเจ้าค่ะธรรมสวัสดีค่ะโอ้โหเตรียมผ้าถุงหลุด